คะคุณพ่อเป็นฮีโร่ในดวงใจหนูแล้วก็เห็นหนูบอกใครต่อใครว่าพ่อเป็นฮีโร่ในชีวิตหนูเลยใช่ค่ะเพราะกว่าเขาจะมีวันนี้ได้เขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแล้วก็ต้องเชิดชูในความอดทนของเขาเพราะว่าเขาเจอคำดูถูกดูหมิ่นอะไรมาเขาก็ไม่เคยท้อนะไม่เคยได้ยินคำว่าเหนื่อยจากปากพ่อด้วยลูกค้าตอนหนูเด็กๆหนูก็ไม่ได้เห็นนะคะหนูมีแต่สวยสุขหนูจะรู้ได้ไงพ่อลำบากกับลูกอ๋อเอออาจารย์ไม่ทราบหนูเกิดมาตอนที่คุณพ่อไม่มีเลยหนูเกิดมาตอนที่คุณพ่อกินข้าวคลุกน้ำปลาเพราะฉะนั้นซูชิอะไรเนี่ยไม่เคยกินเลยตุ๊กตาบาร์บี้สักตัวหนูยังไม่เคยได้เลยตอนเด็กๆแล้วก็ไปโรงเรียนโดนล้อตลอดไม่ชอบรู้สึกว่าอายมากมีพ่อเป็นตลกคาเฟ่เพราะว่าหนูเกิดในช่วงที่คุณพ่อกำลังเข้ามาในวงการเริ่มแล้วเริ่มจากคาเฟ่ก่อนเพราะฉะนั้นไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะโดนล้อจนแบบร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนก็มีแต่ตอนนี้นะโอ๊ยไม่แล้วท่านถามหน่อยสิแล้วทำไมอีเพื่อนมันจะต้องมาล้อด้วยการเป็นตลกมันเสียหายตรงไหนในความรู้สึกของเด็กๆน่ะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาคงสนุกปากนะหนูว่าแล้วเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรไปเยอะกว่านั้นแล้วยังคบกันไหมกับอีพวกปากเสียเพื่อนๆพวกนั้นน่ะหนูยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เขาจำชื่อหนูได้เห็นมะนะแล้วพอถึงเวลาเขาชวนเธอไปไหนมาไหนเธอบอกเธอไม่ว่างก็บอกอ๋ออีนี่ดังแล้วลืมตัวไม่ทิกไปแล้วไม่มีคบเพื่อนไม่ใช่คือบางทีเรื่องมันก็เกิดมานานแล้วเราก็จำไม่ค่อยได้ด้วยค่ะแต่เราก็จำได้เฉพาะบางเรื่องที่ว่าเราโดนล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ณจุดนี้คือตอนนี้เอ็มค่อนข้างภูมิใจเลยที่คุณพ่อเขามีวันนี้ได้สิ่งหนึ่งที่หนูคิดว่าพ่อเป็นพ่อที่มหัศจรรย์ที่สุดของหนูหนูคิดว่าคือความอดทนหรอคะหรือมีอย่างอื่นเพิ่มด้วยก็มีอย่างอื่นด้วยความขยันอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบคำพูดหนึ่งที่คุณพ่อเคยพูดว่าคุณพ่อมีหนูตอนคุณพ่อยังไม่พร้อมแต่คนที่สอนให้เขาเป็นพ่อที่ดีได้ก็คือหนูคือถ้าเขาไม่มีหนูเขาก็ไม่รู้ว่าการเป็นพ่อที่ดีต้องทำตัวยังไงอุ้ยคุณพ่อคุณเจ้าคุณหม่ำเขาพูดอะไรแบบบาดหัวใจได้อย่างนี้ด้วยหรอเห็นเขาอย่างนี้เขาซึ้งเขาเป็นคนอ่อนไหวเซนซิทีฟคุณพ่อในมุมโรแมนติกเนี่ยหนูตายไปเลยไหมกับคำพูดพ่อโอ้ยคือถ้าสมมติว่ามีแฟนเนี่ยอยากได้แฟนที่คล้ายๆคุณพ่อเลยคารมใช่ผู้ชายคารมดีหนูกำลังจะบอกว่าแม่เนี่ยหลงหลวมตัวไปกับเพราะอีคารมพ่อหรือเปล่าถูกเพราะคุณแม่ก็บอกว่าเมื่อก่อนคุณพ่อหน้าตาดูไม่ได้แล้วแม่ทำไมเอาพ่อล่ะหนูเคยถามแม่เปล่าน่าจะหลงคารมเนี่ยแหละค่ะถูกหลอกโทษสงสารแม่เนาะใช่กว่าจะรู้ตัวอีกทีถอนตัวไม่ได้แล้วค่ะลูกสองอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแปลว่าอะไรคะเป็นหม่ำแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นคุณหม่ำจกมกแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นบักหม่ำอยู่อ๋อเข้าใจค่ะถอนตัวไม่ได้เลยถอนตัวไม่ได้แล้วหนักกว่าเดิมเลยอ่ะค่ะโอเคค่ะถามหนูหน่อยสิคะว่าจริงๆแล้วอาชีพตลกเนี่ยตัวหนูเองหนูเกิดความรู้สึกว่าหนูภูมิใจหรือศรัทธาไหมคะถ้าไม่มองว่าตลกคือพ่อเราเอ็มค่อนข้างภูมิใจกับคนที่เขาเป็นตลกนะคะเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยวันนึงเจอเรื่องมาเยอะมากเครียดถ้าเราไม่เปิดทีวีหาเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ตัวเองดูตลกตลกบ้างบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันเราก็บางทีเราหาช่องทางที่จะผ่อนคลายไม่ได้นะเอ็มว่าก็ค่อนข้างชื่นชมเลยแหละว่าเขาทำผลงานให้คนคลายเครียดใช่การทำให้คนตลกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากในความรู้สึกเอ็มต้องมีพรสวรรค์จริงๆบางคนทำไม่ได้นะคะพยายามจะทำกลายเป็นเขาเรียกว่าตลกด้านใช่ไหมคะตลกฟืดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนุ๊กขาพ่อพี่ชายไอ้พ่อน้องชายแล้วก็แม่ทั้งหมดหนูมีกัน4คนใช่ค่ะหนูสนิทกับใครมากที่สุดหนูสนิทกับน้องชายค่ะเหรอคะแล้วกับพ่อกับแม่ล่ะคะหนูสนิทกับใครมากกว่ากันสนิทกับคุณพ่อมากกว่าลูกสาวต้องคู่กับคุณพ่อค่ะไม่อ่ะหนูทำไมหนูไม่สนิทแม่แล้วแม่จะไปสนิทกับใครล่ะอีนี่ก็ลูกชายนี่ก็ผัวอุ้ยลูกสาวฉันอยากไปที่อื่นอีกทำไมหนูไม่ไปไหนกับแม่ไปซื้อเสื้อในซื้อลิปติกทาตาไปกับแม่2คนอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าเอ็มเป็นคนที่ช้อปปิ้งเหมือนผู้ชายเดินเข้าไปปุ๊บมองไม่เจอเอ็มก็ออกแล้วแต่คุณแม่เขาจะผู้หญิงจ๋าเลือกทุกราวใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อร้านอย่างเงี้ยซึ่งเอ็มทนไม่ไหวจริงๆถ้าไปเดินกับคุณพ่อโอเคได้พ่ออันนี้พ่อวันนี้ไปเลยจบก็พ่อใช้เงินไงพ่อมีเงินแล้วก็ซื้อเลยความสะดวกความสบายแต่แม่เป็นแม่เขาต้องค่อยๆพิจารณาสีสวยนะว่าให้แต่เนื้อลิปไม่ละเอียดดูหลอดสิกระจอกจังเลยงัดออกมาอายเขาไปร้านอื่นเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไหม
ช่แต่จริงๆแล้วก็มีค่ะมุมคุยกันช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็คุณแม่มีหนูคะหนูรักพ่อแล้วหนูก็เหมือนพ่อมากมากทะเลาะกันไหมคะโอ้ยไม่เหลือเลยค่ะว้ายทำไมล่ะลูกก็เหมือนหันหน้าเข้าหาคุยกับกระจกอะค่ะอาจารย์ไม่มีวันเข้าใจอยู่แล้วเพราะเขาคุยกับตัวเองอะเพราะว่าเอ็มพยายามบอกพ่อเสมอว่าเวลาพ่อจะว่าหรือจะตินิสัยเอ็มอะพ่อจะพูดทำไมพ่อหันหน้าคุยกับตัวเองนะเนี่ยว้ายหนูไปย้อนพ่อตายแล้วแล้วพ่อเป็นไงพอได้ยินคำนี้เงิบเลยสิไม่ยอมรับค่ะเขาไม่ยอมรับว่าเอ็มกับเขานิสัยเหมือนกันเขาจะบอกว่าไม่พ่อไม่มีนิสัยแบบเอ็มพ่อไม่ดันทุลังแบบเอ็มหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหันกลับไปอีกข้างหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ป่ะนึกถึงคุณพ่อเลยเขาเป็นอารมณ์แบบนี้บอกไม่พ่อไม่มีนิสัยอย่างเอ็มหรอกแล้วหันกลับมาอะไรอย่างนี้นะเออเขามีอารมณ์ชีวิตจริงเขามีความเป็นตลกในตัวทุกลมหายใจไหมกระทั่งอยู่บ้านกับลูกกับเมียเนี่ยโอ้ยอันนี้เขาเล่นตลอดเลยค่ะเล่นจนบางทีก็แบบว่าไม่รู้เรื่องก็มีเล่นแรงๆพ่อช่างพูดมากเลยใช่ไหมคะหนูช่างพูดแต่ถ้าเขานั่งคนเดียวเงียบๆจะไม่มีใครไปยุ่งกับเขาบางทีเขาคิดอะไรของเขาอยู่เหรอคะใช่แล้วก็นั่งพูดทั้งวันเลยเรื่องโน้นเรื่องนี้เรียกว่ามีพ่ออยู่ต้องปิดวิทยุไหมโอ้ต้องปิดเลยเพราะว่าคุณพ่อคุยคนเดียวไม่ว่าจะไปรายการไหนหรืออะไรเนี่ยถ้ามีคุณพ่อไปด้วยไม่ต้องพูดเลยค่ะคุณพ่อพูดให้ทั้งรายการเลยจ้างเราคุ้มมากเลยเวลาเลี้ยงอยากจะเชิญมาเคลียร์จังเลยน้องเอ็มมาพ่ออยากจะมารายการของอาจารย์บ้างไหมคะถ้ามานี่ต้องเพิ่มเวลานะคะเพราะว่าคุยกับอาจารย์มันแน่ๆเรียนว่านะคะอาจจะจัดเป็นคนดังนั่งเคลียร์ weekly ค่ะคือคุยกัน5วันเลยกับคุณหม่ำนะคะใช่ลูกค่ะได้ข่าวว่าที่บ้านหนูมีความรักแบบลำเอียงเหรอคะที่บ้านมีน้องชายคนหนึ่งหัวแก้วหัวแหวนนี่กับเทวดาประจำบ้านอุ้ยทุกสิ่งอันนะคะอะไรก็อีน้องชายก่อนจนกระทั่งเอ็มไม่ค่อยจะปลื้มในหลายๆหนจริงไหมคะหนูก็ไม่เชิงอะค่ะก็คือมันเป็นความรู้สึกของเอ็มที่เป็นพี่คนโตด้วยเพราะว่า อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาประมาณ9ปีแล้วอยู่ๆก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้โผล่มาแล้วก็มาแย่งความรักแล้วเกิดมาตอนพ่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีแล้วอะไรก็ได้หมดตอนฉันเกิดทำไมฉันไม่มีไอ้นี่ทำไมไอ้นี่เกิดมาได้ไอ้นั่นอะไรอย่างนี้หรอใช่ก็อิจฉาน้องแต่ช่างจดช่างจำนะหนูก็เลยอิจฉาน้องตอนเด็กๆแต่พอโตขึ้นมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เข้าใจแล้วว่าเออน้องเพิ่งเกิดก็เลยแล้วน้องหนูรู้สึกไหมว่าน้องนี่โดนสปอยอะค่ะสำหรับเอ็มเอ็มรู้สึกว่าน้องโดนสปอยคิดไปเองแต่คิดเจตนาคือไม่ได้เกลียดเขาแต่รักและห่วงที่มีแต่คนตามใจไม่แต่คือเอ็มพยายามจะบอกคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าเอ็มไม่ได้อิจฉาน้องแบบนั้นคือบางครั้งถ้าเราได้สมมติว่าเอ็มขอร้อยหนึ่งแล้วแม่ให้น้องร้อยหนึ่งเท่ากันเนี่ยเอ็มไม่ได้อิจฉาว่าทำไมได้เท่ากันแต่เอ็มแค่จะบอกว่าถ้าน้องอายุเท่านี้แล้วน้องใช้เท่าเอ็มแล้วถ้าวันหนึ่งน้องอายุเท่าเอ็มน้องจะใช้เท่าไหนนี่คือสิ่งที่เอ็มบอกเขาแล้วน้องเขาเข้าใจหนูไหมคะตอนแรกน้องก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมก็ตอนนี้เข้าใจแล้วรักกันกลมเกลียวโอ้ดีนะคะอีกอย่างวุฒิภาวะค่ะเมื่อน้องโตขึ้นน้องก็จะเข้าใจพี่ตามไปเองล่ะค่ะมันถึงต้องเรียกว่าพี่น้องกันไงคะน้องเอ็มคะเดี๋ยวนี้พ่อหนูก็ไม่ใช่ตลกกระจอกคาเฟ่นะคะรวยรถมีราคาคันต้องรู้กี่สิบล้านพ่อก็มีขับเรียนได้ข่าวนะคะบ้านก็หลังยังกระวังทรัพย์สมบัติที่ดงที่ดินที่แม่ฉกเงินพ่อไปซื้อเก็บไว้ก็เต็มไปหมดเลยอันนี้ทราบนะคะหนูทำบริษัทก็ให้อีกต้องหลายสิบล้านชีวิตหนูรวยเหมือนมหาเศรษฐีเป็นตลกร้อยล้านแล้วความเป็นอยู่ของหนูยังเหมือนเดิมกันไหมคะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเอ็มไม่ได้คิดว่าคุณพ่อร่ำรวยไม่ค่ะอาจจะหมายถึงรสนิยมในการดำรงชีวิตพ่อยังปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มเข้าไปที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ยังจกปลาหนอนเป็นตอนๆบอยังแสบหลายบอโหเฮ็ดคือเก่าเลยค่ะอ๋อคือเก่าแน่คือเก่าเหมือนเดิมจริงๆเขาก็ยังใส่เสื้อยืดสีขาวธรรมดากางเกงขาสั้นลายๆบางทีกางเกงก็ขาดขอบหลุดใช่แล้วก็รองเท้าก็ใส่ชักดาวธรรมดาช้างดาวเหรอคะแล้วพ่อล่ะคะไม่คิดจะมีกระป๋องกระเป๋าเข็มขัดแบรนด์เนมอะไรกับเขาบ้างเหรอคะจริงๆแล้วช่วงเนี้ยเอ็มพยายามที่จะให้เขาเริ่มซื้ออะไรให้เป็นรางวัลชีวิตตัวเองบ้างเพราะมัวแต่ซื้อให้คนอื่นซื้อให้ลูกซื้อให้เมียอย่างเงี้ยไม่เสียดายแต่พอตัวเองหยิบรองเท้ามาอู้รองเท้าอะไร60,000พ่อไม่ซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเราต้องบอกว่าพ่อทำงานมาก็เหนื่อยซื้อให้ตัวเองถ้าอยากได้แล้วแม่ล่ะ
เขาเป็นผัวเป็นเมียกันมาตั้งหลายปีลูกเต้าก็โตแทบจะหมดภาระละแม่เขาไม่คิดจะจับพ่อโมใหม่แล้วมุดแต่ไปดูตัวเองให้สวยนะแม่เธอทำไมเขาไม่ดูแลพ่อล่ะคุณพ่อเขาเคยแกล้งคุณแม่บอกว่าจะไปทำจมูกคุณแม่กลัวมากกลัวเก็บไปฝันเลยค่ะฝันว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อทำจมูกมาเนี่ยคุณแม่จะไล่ออกจากบ้านทำไมเขาบอกว่าเขารับไม่ได้ผู้ชายทำจมูกเขาบอกเขารับไม่ได้พ่ออาจจะหล่อขึ้นก็ได้หน้าเดชอาจจะอายเลยก็ได้นะนี่คือสิ่งที่คุณแม่อาจจะกลัวก็ได้ว่าถ้าคุณพ่อหล่อขึ้นมาแล้วจะทิ้งเขาก็เลยไม่อยากให้ทำค่ะงั้นปล่อยให้เป็นอีแบนอย่างนี้แหละดีแล้วแหละใช่ให้พ่อหายใจทางผิวหนังเหมือนเดิมสบายกว่าให้พ่อหายใจทางผิวหนังเหมือนเดิมเรียนหวังว่าพ่อไม่ได้ดูรายการของเราคุยกันนะคะไม่เป็นไรค่ะอยู่บ้านเราก็อั้มกันแรงกว่านี้อีกค่ะกับข้าวกับปลาที่บ้านยังคงเป็นอีสานเหมือนเดิมทำไมหนูไม่คิดที่จะรับประทานอะไรของดีมีสกุลคะไข่ปลาคาเวียร์นะคะหอยแชลสเกลลับแพงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยแซลมอนสั่งตรงมาจากนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมพ่อไม่แดกจริตเว่อร์ว่าพ่อมีเงินน่ะจริงๆแล้วคุณพ่อเขาก็กินก็มีบ้างเขากินเป็นนะเปล่านะเขากินได้ใช้คำว่ากินได้แต่ว่าก่อนเขาจะจิ้มใช่ประมาคแล้วก็ไปเมืองนอกเนี่ยโอ้เขาเป็นคนที่เรื่องเยอะที่สุดไปอเมริกานะคะแจ่วบองอ่ะปลาสับก็ขนไปค่ะปลาสดๆเป็นน้ำๆก็ขนไปแล้วเขาให้เอาข้าวประเทศเหรออ๋อเพื่อเจอตม.ก็โดนลื้อค่ะแล้วตม.ก็ถือกระปุกมาบอกว่าเสียใจด้วยนะครับปลาคุณตายแล้ว คุณพ่อก็เลยต้องเอาปลาที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยไปทิ้ง เขาไม่ให้เอาข้าวเพราะเขาคิดว่าเป็นปลาที่เอามาแล้วตายแล้ว นึกว่าพ่อจะเอาปลาไปเลี้ยง ใช่แล้วใส่กระเป๋ามาตายเน่าเลยใช่ตายเน่าเรียบร้อยแล้วพ่อไม่บอกเขาหรอกตายบ้าอะไรของกินได้เอาคุณพ่อพูดไม่ได้คุณพ่อก็เลยต้องออกไปกับเขาก็เลยอดกินเลยดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด